สวัสดีครับพี่น้องครับมอนกจะมาแนะนําวิธีการผสมปุ๋ยนะครับผสมปุ๋ยสําสหรับใส่มันอายุมันได้3เดือนนะครับผมพี่น้องบางท่นานอาจจะบใส่ลหลายๆสูตรแต่ว่าสูตรที่ผมจะแนะนาเนี่ยนะครับสูตรนี้นะครับผ่านการทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีนะครับมั่นลงหัวเร็วนะครับถือว่าเป็นการระเบิดหัวมันเลยนะครับผม แล้วก็เะ็ดให้มันนะครับมีการเจริญเติบโตดีนะครับแล้วกับเปอร์เซ็นต์แปลงสูงนะครับหัวใหญ่นะครับมันลงหัวไวหรือระเบิดหัวเห็ดในหัวมันนี่ใหญ่ไวขึ้นนะครับผมเป็นการบำรุงทั้งตน้นทั้งใบในอายุ3เดือนนะครับผมผมจะแนะนำให้เป็นสูตร15นะครับ15 15 15ในรูปแบบปุ๋ยเม็ดเนาะแล้วก็ผสมกับปุ๋ย0060นะครับผม0060์ศูเป็นปุ๋ย โพแทสเซียมนะครับปุ๋ยที่ใส่ลงไปแล้วนี่ยปุ๋ยตัวสุดท้ายนี่ย0060เนี่เป็นตัวบำรุงหัวนะครับโดยตรงเลยนะครับผมแต่ถ้าใส่สูตรซิบหาซิบหาซิบหาเนี่ยควรจะผสมนะครับเป็นหนึ่งตัวหนึ่งนะครับ, 1, บหบ 0, 15, นึ่งตัวหนึ่งกับไม้ข้อมาผสมสูตรซิบหาเนี่ยหนึ่งกระสอบต่อปุ๋ย0060เนี่ยหนึ่งกระสอบนะครับสามารถหยอดนะครับ สามารถหยอดตรงกลางระหว่างต้นได้เลยนะครับผมซับกลางระหว่างต้นนะครับเวลาหยอดนะครับให้เพอว่าหัวมันนะครับหลากมันออกได้เงาได้ไกลแล้วนะครับผมถางข้าวใส่น้ํโค้นเงามันอาจจะมีผลกระทบหนึ่งอาจจะไปซับถือลั้มันอาจจะไปโดนถืออ่าหัวมันนะครับแล้วก็ลากฟอยที่อยู่ไกลๆนะครับข้าพยายามนะครับเอาออกนะครับเอาออกอยู่ตรงกลางระหว่างต้นนะครับผมจะใส่ เป็นการใส่ที่มาะสมที่สุดนะครับผมในช่วงอายุ3เดือนนะครับกับบํารุงลักษณะนี้นะครับผมเป็นปุ๋ยสูตรนะครับใส่10แต่ผู้ใดใส่สูตรซิปหาซิปหาซิปหากหาะผสมกันกันกบ0ูนย์ศูนนะครับผมเพราะว่าสูตร1ิหามีครบเบิรดทุกตนะครับผมมีครบเบิรทุกตัตัวหนาตัวกลางตัวถ่ายในตัวเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมมีครบเบิดแต่ว่าเฮานะครับเติมนะครับ ใส่ตัวทายเติมตัวทายให้หลายๆขข้นนะครับให้หลายขึ้นแบบใดนะครับน้ำศูนย์ศูนย์หกศูนย์มาผสมเข้ามาอีกนะครับผมมันอายุสามเดือนนี่เริ่มออกเป็นหัวแล้วนะครับเป็นหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่แล้วนะครับห้างบํารุ่งนะครับเห็ดหมันล่งหัวเร็วนะครับแลวก็เห็ดแหมันหัวใหญ่นะครับเปอร์เซ็นต์แปลงก็สูงพอเพราะว่าห้างบ่มรุ่งแต่อายุสามเดือนไปนะครับผมอายุสามเดือนห้างบ่รุ่งแล้วนะครับเห็ดแห่มันหัวร่งหัวเร็วขึ้นนะครับ เฮ็ดให่งมันมีการสางแป้งนะครับสางแป้งสางหัวเฮ็ดให้หัวมันใหญ่นะครับเฮ็ดให้เปอร์เซ็นต์แป้งสูงนะครับแล้วก็ผลผลิตท้องจะได้สูงตามไปด้วยนะครับนี่คือเหตุผลนะครับที่ใส่อู้ยศูน0์ศูนย์หก็สูตรสิบหาสิบหานะครับแต่ว่าใส่สูตรสิบหาแต่เพิ่นโดยตรงก็ได แต่นะครับถ่ยายอยากให้มันเนี่ยหัวใหญ่เร็วนะครับมันลงหัวเร็วขึ้นนะครับให้พี่น้องน้ำศูนย์ศูนย์หกศูนย์มาใส่น้านะครับเพื่อเป็นการกระตุนนะครับเหตุใหม้มันเนี่ยในสางแปลงหรือแ,แต่อายุมันเนี่ยสามเดือนนะครับผมเหตุให้ผลผลิตเหตุให้หัวมันเท่าหนึ่หญ่นะครับผลผลิตเท่าเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับเพราะว่าถ้ามันอายุหลายขึ้นนะครับมันจะใส่เป็นปุ๋ยเม็ดหนา นะครับยากสําหรับใส่การาใส่ปุ๋ยเม็ดเพราะว่าหลักฝอยนะครับหลักฝอยเพ่เริ่มจะสลัดนะครับออกจากนะครับออกจากลําต้นนะครับออกจากต้นนะครับหลักฝอยจะเพิ่นออกหากินนี่นะครับผมถ้าเพิ่นอายุหลายขึ้นปุ๊บเนี่ยหลักฝอยเนี่ยจะเริ่มสลัดตัวออกนะครับเพราะว่ามันจะมีตัหัวมันนะครับผมเนี่ยคือระบบของมันนะครับหลักกระเฮ็ดให้บำรุงหัว นะครับตั้งแต่อายุ3เดือนขึ้นไปนะครับให้มันลงหัวนะครับให้มันระเบิดหัวนะครับเหตุให่หัวมันใหญ่น้ำหนักดีเปอร์เซ็นต์แปลงสูงเนี่ยแหละครับคือเหตุผลนะครับที่อ่าผมแนะน้ให้ผสม0060เข้าไปน้ำโมเมนต์วาวเขาใส่ลงไปแล้วนี่ต้นมันจะบอใหญ่เด้เพราะว่าสูตรซิมหามีในตัวเจียนอยู่ซิมห์เปอร์เซนต์นะครับมีซิมห์เปอร์เซนต์นะครับหลังจากนั่นแล้วนะครับใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับผสมปุ๋ยเม็ดคือผมบอกแล้วนีะครับเป็นสูตรลงหัวสูตรระเบิดหัวเนี่ นะครับผมผสมลงไปแล้วแต่ว่าสูตรนี้ใส่สูตรซิมหานะครับผสมกับศูนย์ศูนย์หกศูนย์เน้นนะครับโมแมนสี่สิบหกศูนย์ศูนย์ผสมกับศูนย์ศูนย์หกศูนย์เน้นนะครับสูตรนี้นะครับแต่ว่าสูตรก้อนนี่นะครับเป็นสี่สิบหกศูนย์ผสมกับศูนย์ศูนย์หกศูนย์ก็ดีขึ้นกันนะครับแต่ว่าสูตรนี้นะครับอาพี่น้องบางท่านอาจจะนะครับใส่สูตรนี้ก็ได้นะครับใส่สูตรซิมห่าเพราะว่าปุ๋ยมันมีหลายหลายสูตรนะครับผมตัวนี้ก็ใส่ได้ขึ้นกันนะครรับใ้สูต พี่น้องางท่าทันก็มีสูตรซิมหาเนาะก็บม่อยากให้ไปสือมาใหม่นะครับก็ใส่สูตรซิมหาเข้าเนี่ยแหละนะครับสูตรซิมหาผสมกับศูนย์ศูนย์หกศูนย์นะครับเอามาหยอดตรงกลางระวางต้นนะครับอายุมั่นสามเดือนนะครับเพื่อเล็งนะครับกระตุ้นให้มั่นล่งหัวเร็วนะครับให้มั่นระเบิดหัวนะครับให้มั่นหัวใหญ่น้ำนักดีเปอร์เซนต์แปลงสูงนะครับใส่สูตรนี้ก็ได้หลังจากใส่สูตรนี้แล้วนะครับให้สีดให้ใส่ควบคู่กับปุ๋ยหนามด้อพี่น้องเด้อยาอยมปน้บแวดไละครั อบอใส่เลยปุ๋ยน้ำนะครับควรจะใส่ครับพี่นอ้องควรจะใส่นะครับผมอยากให้พี่น้องใส่ลงไปคือเกลืนะครับปุ๋ยน้ำเนี่ยกาพี่น้องก็ใส่เป็นสูตรยี่สิบสิบสิบ่สียกระไดหรือว่ายี่สิบยี่สิบยี่สิบนะครับเป็นปุ๋ยเกร็ดนะครับเอามาละลายน้ำฉีดนะครับแล้วก,ก็ใส่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์ผสมเข้าไปนะครับผมสูตรนี่ใส่ไปเลยหนึ่งตัวหนึ่งนะครับธาตุแม่นสมมติว่าถ้าแม่นพี่น้อง ใส่ในรูปแบบปุ๋ยเกจเนาะก็ใส่สอนแกงเนี่ยเห่าเนี่ยตวงเอานะครับย่างละสองช้อนนะครับจะเป็นชีสอนแกงนะครับผมสูตรซิมฮาร์สูตรอาใส่สูตรยี่สิบยี่สิบหรือสิบหรือยี่สิบสิบสิบไม่เสียก็ได้นะครับหรือสีใส่ยี่สิบสิบสิบหรือสีใส่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบไม่เสียก็ได้นะครับเป็นปุ๋ยสูตรนะครับผมเป็นปุ๋ย สูตรนี้ก็ได้นะครับในรูปแบบปุ๋ยเกแล้จกับผสม0060 0060กับเป็นในรูปแบบปุ๋ยเกจได้พี่น้องเด้อมันจังตัวง่ายนะครับใส่ยางละสองช้อนแกงน้ำ20ลิตรฉีดพ่นได้นะครับหลังจากที่เ้าหยอดปุ๋ยสูตรทิพหาผสมกับ0060ไปแล้วนะครับประมาณจักสองอาทิตย์สองสัปดาห์ให้พี่น้องน้ำมาฉีดได้นะครับเวียนฉีดไปเอานะครับฉีดทุกสิบวันครับพี่น้องดูฉีดเอานะครับเพราะว่ามันลดต้นทุนอยู่นะครับผมปุ๋ยเกจนี่ถุงหนึ่งกับบ่อแพงนะครับอ่า พอถึงลอยบาทดอกนะครับพี่น้องสองถุงกับประมาณร้อยกว่าบาทนะครับขา้าวกระสามาฉีดได้หลายนะครับฉีดได้หลายเถียวอยู่นะครับผมเป็นการกระตุ้นให้ปุ๋ยทั้งใบนะครับผมเพราะว่าถ้าข้าฉีดให้ปุ๋ยทั้งใบปุ๊บเพิ่นจิเขาเก็บนะครับเขาไปในลําต้นเพิ่นเนี่ยนะครับเพิ่นจิตสางแป้งแล้วครับเพิ่นคือการฉีดลำเลี้ยงลงไปให้บารุงหัวเพิ่น นะครับผมตัวใจกลางมันสัมปหลังเนี่แหละครับเป็นตัวสีสางแป้งนะครับเป็นตัวสีสางแป้งกับล้ำเลี้ยงลงไปทางเขาฉีดใส่ใบใส่ลำต้นโดยตรงนะครับมันกะฉีเก็บสะสมหลักเพื่อกะชีล้ำเลี้ยงลงไปเลี้ยงรอเลี้ยงหัวมันนะครับผมนี่คือเป็นมงกจอของเพลินนะครับส่วนไหที่เป็นในตัวเจนเพื่อกะฉีเอาไปเลี้ยงการเลี้ยงใบเลี้ยงลำต้นเพลินต่อไปนะครับเป็นมงจรของระบบของมันสัมปะหลังนะครับนี่คือวิธีการนะครับ วิธีการที่บำรุงนะครับที่ดีที่สุดนะคร,รับแลักกเห็ดให้ไห้ผลผลิตส,สูงนะครับการที่เห้เห็ดใด้ผลผลิตสูงนี่เฮห้ก็ต้องฉีดน้ำนะครับให้ปุ๋ยทั้งดินน้ำนะครับให้ควบคู่กันไปมอนว่าให้เท่เดียวแล้วเลยจนกว่าใดๆถอนนะครับอ่มันก็ได้ผลผลิตแค่สามตันสี่ตันห้าตันได้แค่นี้นะครับรรแ,ตตตแ,แต่ว่าถ้าเห็ดคือผมบอกนะครับใส่ปุ๋ยทั้งดินน้ำแล้กกระฉีดเป็นประจำนะครับผลผลิตเขาจะได้เพิ่มมากขึ้นครับพี่นอ้องนะครับ เหตุผลที่ผมมาแนะนําหลายสูตรหลายแนวนะครับผู้ใดสามารถเหตุสูตรใดๆก็ให้พี่น้องนําสูตรนั่นไปปฏิบัติไปเหตุเอานะครับผมไปต่อยอดเอานะครับครับผมผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกระลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ขอจอยเพียงซํานี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ